สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่29เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราบกระหรม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรประยำประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลซึ่งตรงกับวันที่29เมษายน2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรูเวนรูวีริฟรินประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลนครเยรูซาเล็มในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อทนประธานาธิบดีมีพรานามยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์นั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บุญของรัฐอิสราเอลพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราภร์กระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราช,ชกนนุศลในโอกาสบันคล้ายบันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกยากเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรดมหาวชิโรธตามางกูลสิริวิบูลราชกุมาร วันนี้เวลา7เ57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหบบม่อมให้พลอากาศเอก,กเกษมอยู่สุขเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบรรเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสบันล้ายวันประสูตรสุเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตธมหาวชิโรตตามางคูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2563ณท่าบาสุกรีเขตด,ดุสิต ในการนี้กรมสุสุสัตว์ถวายโคหนึ่งคู่เพิ่มมอบให้แก่นางสริสงทําบันเทิงอาชีพเกษตรกรนำบ,บ้านเลขที่155หมู่ที่21ตําบลโสนออาเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนําไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริจากนั้นกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายนกปร,รอดหัวโขนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ต่อจากนั้นปล่อยพันธุ์สัตว์น้าซึ่งกรมประมงถวายพันธุ์สัตว์น้ําเป็นพันธ์ปลาเก้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้าปลาส้อยขาวปลากระแหปลาชะโนปลาโครงปลาบึกและหอยขมส่วนพระองค์ปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรรณาโปรโด,ปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์หกแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยากเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิวโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2563 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระหม,ม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระบทะยะเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สารสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีเนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิสมเด็จพระเจา้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรศัศม,มีโชตมหาวชิโรตามาง,งกูลสิริวิบูลราชกุมารสำหรับนำไปมอบให้แก่เด็กในความดูแล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท้งนี้ด้วยทรงห่วงใยในสุขอนามัยและโภชนาการของเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้และขาดโอกาสโดยสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าและบิดามารดามีฐานะยากจนอายุระหว่าง5-18ปีที่เป็นเด็กที่ประสบปัญหาขาดผู้อุปการ,ระได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะ สมหรือครอบครัวแตกแยกเพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพรวมถึงสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพที่ผ่านมาได้จัดบริการสวัสดิการทางสังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ มีการตั้ง,งโครงการพลังอาสาสมัครสร้างสุขเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะองค์รวมส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงและได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ตั้งแต่ชัน้นอนุบาลถึงอุด,ดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์ ที่สถานคุม้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรมจำนวน510ิคนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน42คนซึ่งสถานสงเคราะห์แห่งนี้เดิมชื่อว่า ถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านถึงวิถีเปิดดําเนินการเมื่อปี2511ให้การอุปการะคนไข้โรคจิตเวทเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปที่ได้รับการบําบัดร,รักษาจากโรงพยาบาลทางจิตเวทจนมีอาการทุเลาแล้วแต่ไม่มีญาติหรือถูกทอดทิ้งให้ได้รับการบําบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตและสังคมโดยมีการฝึกอบรมอาชีวะบ,บาบัดและกิจกรรมให้ช่วยเหลือตนเองได้ประกับสู่ครอบครมิสังคมในอนาคต สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยข้าวสารปลายกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาโรคผิวหนังแอลโกอฮอลเจลและสเปรย์จากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและหน้ากากผ้าเพื่อให้ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการดำรงชีพและสร้างสุขอนามัยที่ดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดก,าราปรกรล้าโปรกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์เชิญสิ่งครองเชิญสิ่งของเครื่งองอ,อุปโภคบริโภคและวัชพันฑ์ทางการแพทย์พระราชทานอาทินมข้าวสารผ้าอ้อมอเนกประสงค์เจลล้างมือแอลกอฮอลสเปรย์และถุงมืออเนกประสงค์ไปมอบแก่คนไข้และเจ้าหน้าที่ รวม612คนเนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติสุนทรพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามางกูลสริบิบุลราชกุมารวันที่29เมษายน2563เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดยส่งตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และราษฎรในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสถานสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2507เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี โดยเปลี่ยนชื่อเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงเมื่ปี2559มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานคนอข่ายในการจัดการสวัสดิการแก่คนพิการด้านจิตเวชเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเท่าเทียมได้รับการฟื้นฟูศัก,กยภาพทักษะทางสังคมปัจจุบันมีคนไข้550คนและเจ้าหน้าที่62คน ส่วนที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชตำบนรังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงพระกระุณาโปรโดกร้ดโปรกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระเป็นประธานเชิญเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาประกอบด้วยข้าวหอมมะลิจากโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตลดาแอลกอฮอลสเปรย์จิตลดาผสมสารสกัดธรรมชาติจากไบโอลีฟสำหรับทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ หน้ากากผ้านมโค UHT จิตลดาอาหารแห้งและน้ำหวานไปมอบเพื่อบำร,รุงขวัญกำลังใจแก่เยาวชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมาร29เมษายน2563มีผู้แทนสถานสงเคราะห์รับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตร,รการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาสงสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราชเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2508สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับอุปาการะเด็กชายอายุ6-18ปีที่ประสบปัญหาครอบครัรวยากจนกำพร้าถูกทอดทิ้งและพลัดหลงเล่ร่อนปัจจุบันมีเด็กในความดูแล158คนซึ่งสถานสงเคราะห์สนับสนุนด้านการศึกษาตามความสามารถและความสนใจของเด็กทุกคนเพื่อให้มีความรู้ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและเป็นคนดีของสังคมได้ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกราโปรกระหม่อมให้พลอากาศตรีจัก,กรพงษ์หอมไกรลาศเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและวชัชพัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่จำนวน144คนเนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสริวิบูลราชกุมาร วันที่29เมษายน2563สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรเป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุปการะเด็กและเยาวชนหญิงอายุระหว่าง6-18ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆทั่วประเทศ โดยดาเนินงานด้านการคุ้มครองฟื้นฟูเลี้ยงดูเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้รับความรักความอบอุ่นเจริญเติบโตสมวัยรวมทั้งส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมการสืนสู่ครอบครัวและสังคม ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรโดเกาบรกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานได้แก,ก่เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน630คนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิวโรตตมางคูลสุริวิบูลราชกุมาร29เมษายน2563สาถานคุ้มครองคนไร้ที่พง พึ่งชายธัญ,ญบุรีดำเนินงานให้บริการคนไร้ที่พึ่งชายมาเป็นเวลา60ปีแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยกลุ่มที่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้แต่ต้องมีการกระตุ้นและดูแลบ้างและกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลอื่นซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ12จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครโดยจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ใช้บริการเช่นให้บริการด้ราน,นปัจจัย4ติดตามญาติและประสานส่งต่อ การรักษาพยาบาลฟื้นฟูด้านร่างกายจิตใจและสังคมเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สำหรับปีนี้นอกจากพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระ,รา,ร,ะ,ร,ะราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานสงเคราะห์รวมหกแห่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เด็กเยาวชน เมื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบา,ขาดขณะนี้ด้วย ส่วนที่อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์904พระทินานงคำพรสถานพระราชวังดุสิตเสรจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรกัตยาราชนารีทุนกรมหม่อมยิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันธบดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาถพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโปรดให้เจ้าหน้าที่เชิญดอกไม้และของขวัญไปถวายแด่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้า พระาทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนสาสา15ปีรวมถึงท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนด้วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรต่างๆนำใจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูตร29เมษายน2563อาทิคณะองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครศาลปกครองโรงเรียนจิตละดาคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนมัธยมพระชรก,กิติยาภา1นครพนมโวยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กราชบัรลบรักษาพระองค์904โรงเรียนทีปังกรวิทยาพาัฒ วัดโบสในพระราชปธรรมรวมทั้งสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ มูลนิธิราชประชานิเคระในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแพร,แร่มอบอุปกรณ์กล่องใสสำหรับคร,รอบศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19แต่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่นางการเปรมปรีชิตานนนผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราฐประชารห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กล่องใสพระราชทา,านสำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโครโรนาขณะทำการรักษาจำนวน26กล่องและหน้ากากป้องกันใบหน้าหรือเฟซชิล1,500ชิ้นแกโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน8แห่งได้แก่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลสูงเม่นโรงพยาบาลร้องกวางโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลลองโรงพยาบาลวังชิ้นโรงพยาบาลหนองม่วงไข่และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือยังความปลื้มปริติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ มูลนิธิพัทร,รมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถรัรมภ์สารหัวใจแบ่งปัน9้าผ่านโควิด1 9ไปด้วยกันระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศสนองพระดำริสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระศีสว่างควับาาตบวรกัตยราชนารี ที่ศูนย์การแพทย์จุลาพรเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุลาพรศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์กรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยายราชนารีรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรในโครงการสานหัวใจแบ่งปันก้าวผ่านโควิด -19 ไปด้วยกันระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อนำไปจัดซื้อเบอชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ในถิ่นทุรก,กันดารให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสนองพระดําริสมเด็จพระเจ้าสมเ,เจ็มเเจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีประธานราชวิทยาลายัยจุลาภร์ดยทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีก้าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนผ่านบัญชีหมูลนิธิพัทร,รมหาราชานุสร์ธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชีสองสา0ห9ขีดขีดสขีดสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์06 4586 2438หรือทางเฟซบุ๊กหมูลนิธิพัทร,รมหาราชานุสร์ จากนั้นกรรมาการและเลยาธิที่การราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับมอบหุ่นยนต์เทคโนโลยี 5G สนับสนุน Total Telemedicine Solutions จากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด19และการวิจัยพัฒนาในอนาคต ในการเพิ่มขีดความสามารถเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยให้การวินิจฉัยโรคเร็วขึ้นตลอดจนทะเลมดิซินระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลหรือปรึกษาหมอออนไลน์จากที่บ้านในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลในปัจจุบันโดยมีโรงพยาบาลจุลาพรเป็นโมเดลต้นแบบของการรักษาพยาบาลผ่านเทคโนโลยี 5G จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวส,สวิศวภาเอกเย่ยมศินสวัสดีค่ะ